ก็ไม่ธรรมดาร้ายกาจกันเลยหลาย
คนเลยนะครับผมเนื้อเฮ้ยน้าตองจ้าจ้าวันนี้ก็ไม่มีเล่าดีจริงนะโอ๊ยทีมงานของนักรำเมืองเพชรนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกกันบ่อยๆนะครับในส่วนของใครที่ฝ่าฝืนกติกานี่ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดใครฝ่าฝืนหยิบบุหรี่ขึ้นมาหยิบเหล้าหยิบเบียร์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดนตรีหยุดใช่ไหมครับแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นเรียกว่าจุดจับจ้องของสายตาของแต่ละคนครับผมนะฉะนั้นแล้วก็เมื่อทุกคนให้ความร่วมมือกันดีเยี่ยมนะครับเราก็เคลียร์เวทีกันด้วยความรวดเร็วแล้วก็เราก็จะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันด้วยความเร็วรวดด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็จะมีลักไก่ไม่กี่คนหรอกประเภทว่ายืนถ่ายวิดีโอหมดรอบแล้วก็ไม่ลงนะแอดมินเพจก็ไม่ใช่มีไม่กี่คนนะครับผมมีน้อยนะครับผมแน่ก็ยังเลยครับผมยังมีเวลาอยู่โอเคยังมีเวลาที่จะเอาใจแฟนๆนักรำนะครับในบรรยากาศของบัตรธรรมดายังมีจำหน่ายให้อยู่นะครับอาจจะใช้เวลาให้ขอแอดซื้อบัตรแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่แกรู้จักกันด้วยฮะผู้มีอุปการะคุณคนหนึ่งของผมเลยในผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะครับวงการระวงนะครับเมื่อวันที่ผมทำบุญบ้านเมื่อสัก 4-5 ปีที่โฟแอร์ครับเอาของขวัญไปให้เป็นพระบูชาที่ผมบูชาอยู่ทุกวันนี้ครับก็คือว่าไม่เคยลืมบุญคุณของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อรายนามใครก็ตามแต่นะครับรักทุกคนนะครับยิ่งกว่าพี่เบิร์ดผมเนี่ยรักมากมากนะครับเอาล่ะถึงเวลาของรอบบัตรธรรมดารอบบัตรธรรมดาเราก็กลับขึ้นมาสนุกสนานเอาเป็นบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับย้อนยุคแต่ว่าเน้นความสนุกสนานกันซะหน่อยนะครับผมเอาเป็นจังหวะรำวงสักเพลงหนึ่งแล้วก็ต่อด้วย3ชาติสัก2เพลงขึ้นครับในรอบบัตรธรรมดาเชิญจ้าตั้งแต่ไปส
เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเราจะมาเคลียร์บัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบครับผมใครที่มีบัตรติดตัวเอามาใช้กันส่วนใครยังไม่มีนะครับไปซื้อกันอีกรอบหนึ่ง20 บาทแล้วก็เอากลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันกับน้องๆนางรำด้านบนเวทีเดี๋ยวหลังจากรอบที่เรากำลังจะเคลียร์รอบบัตรธรรมดากันแล้วเนี่ยครับ